ที่มาช่วยเหลือเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นด้วยกลับตอบโต้เรากลับมองเห็นว่าเราไปเกี่ยวข้องไปอันนี้กลับเห็นตรงกันข้ามอันนี้แหละความทุกข์ของบุคคลผู้ที่เมตตาและผู้ที่กรุณาสงสารคนอื่นถ้าจิตใจหลักฐานไม่มั่นคงก็พังทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถึงขั้นนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เนี่ยเจริญอุเบกขาอุเบกขานี่ลักษณะจะเรียกสวดที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเรื่องกรรมมัสโกมิกรรมมาทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนอันนี้องค์เมตตาองค์อุเบกขานะนี่เราต้องรู้จักที่เราสวดทีนี้ที่เราสวดที่ว่าสัพพทุกขาปมุจจันตุอันนี้ นี่ให้พ้นจากทุกข์ในองค์กรุณาเนี่ยทีนี้องค์พลอยยินดีก็เหมือนกับอยากปราศจากสมบัติที่ตนใดแล้วอันนี้องค์มุทิตารัตตสัมปฏิโตมาวิคัตชันตุอันนี้เป็นองค์ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นยินดีเพื่อกำจัดกิเลสของเราอิจฉาคนอื่นบางคนนะชอบอิจฉาในคนอื่นได้ดีแล้วกันนี่แหละขาดคุณธรรมคือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเพื่อกำจัดกิเลสของเราที่ว่าอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ที่เราสวดแปลในธรรมะที่นำมาสวดนี่เราไม่ใช้ได้นะถ้าเราเอามาภาวนาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่จำเป็นต้องมากแต่ธรรมะที่เราจำได้ทั้งอัดทั้งแปลแล้วเราก็นำมาภาวนาพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมะแต่ละอย่างละอย่างแต่จิตของเรายิ่งสงบยิ่งละเอียดแล้วเราพิจารณาลึกซึ้งเราสามารถปฏิบัติได้ถึงพระนิพพานได้เหมือนกับที่พาสวดทั้งหมดนี่ก็ล้วนแต่การวิจัยเรื่องมันก็ยังโคเมกายโยก็วิจัยในรูปในกองรูปเยดุขังนัพพจานันตินั่นเรื่องอริยสัจนั่นเรื่องอริยสัจธรรมถ้าเรามีโอกาสนำมาใช้ประกอบกับจิตใจของเราให้เข้าใจในธรรมอันสะอาดลึกซึ้งเนี่ยจะนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวฐานสติเมตตาจะอรคกรรมฐาน4อย่างท่านว่าชื่อว่าจตุรารักษ์ในเครื่องรักษา4อย่างและวิปัสสนาคือเป็นการพิจารณาวิปัสสนาด้วยเป็นวิปัสสนาภาวนาด้วยจตุรารักษ์พุทธานุสติ1เมตตา1อสุภะ1มรณะ1 4อย่างเรียกว่าเครื่องรักษาถ้าจิตของบุคคลใดปฏิบัติอยู่ในธรรม4อย่างพิจารณาเห็นเข้าใจชัดแต่เป็นเครื่องรักษาไม่จิตนั้นไม่เสื่อมไม่ตกต่ำรักษาจิตกุศลจิตไว้ได้เสมอตลอดไม่เสื่อมจากกุศลจิตเป็นกำลังของการสร้างกุศลจิตได้ยิ่งขึ้นไปคำว่ากุศลจิตนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ตั้งขึ้นไว้ลอยๆนะคือสภาพธรรมจิตของบุคคลให้ฉลาดเรียกว่ากุศล
จิตที่ฉลาดที่สามารถเป็นเครื่องส่องทางให้ได้ถูกทางได้ให้ตรงทางได้รู้จักเลือกขัดเลือกของแท้ของปลอมแล้วก็เห็นประโยชน์ของความดีที่เป็นพลังให้เรามีความเพียรพยายามไปบรรลุถึงธรรมอันสูงเรียกอกุศลจิตความฉลาดของจิตนี้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามที่เราสามารถ แสดงออกมาตัดกิเลสได้ตามระดับสูงตามระดับคนที่ตัดกิเลสอะไรยังไม่ได้เลยความฉลาดก็ยังมีกำลังอ่อนสับสนวุ่นวายยังมีอ่อนมากเพราะทำมีดคือไม้ความหั่นอะไรไม่ขาดเลยตัดอะไรก็ไม่ขาดเลยที่ตัดขาดได้บ้างก็แปลว่าคมบ้างต้องใช้ขัดเรี่ยวแรงช่วยจึงขาดพอได้ขาดได้บ้างผู้ที่ได้กุศลฉลาดในกามาวจรกุศลฉลาดในรูปาวจรกุศลฉลาดในอรูปาวจรกุศลฉลาดในโลกุตระกุศลฉลาดในโลกุตระกุศลเป็นความฉลาดอย่างสูงเป็นแหลมคมสามารถตัดสิ่งขัดขวางได้ตามกำลังธาตุของมีดแข็งและอ่อนจริงๆตั้งใจฟังจริงตั้งใจปฏิบัติจริงให้มันเห็นธาตุแท้เนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับธรรมะกับเราความประโยชน์ของเราในชีวิตต่อไปอีกครั้งหน้าที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไหร่แล้วอีกครั้งหน้าที่เราจะต้องหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะยาวนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่เพียรพยายามให้รู้ขอบเขตของตัวเองให้เชื่อมั่นแน่วแน่ในความจริงของตัวเองเหมือนกับเราอยู่ลงอยู่ในคลื่นมหาสมุทรแล้วก็มองไม่เห็นฝั่งอย่างนั้นไม่ทราบว่ามันจะพ้นจากความกระทบกระเทือนของภัยในมหาสมุทรได้เมื่อไหร่ต้องพยายามพอมองเห็นฝั่งก็ยังชั่วจะมีกำลังใจจะตั้งใจไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งไม่เห็นฝั่งแล้วก็หมดกำลังใจไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรหรือไม่ได้ก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองรับรองตัวเองไม่สามารถรับรองตัวเองไม่สามารถรู้ตัวตัวเองได้รับรองตัวเองเพราะไม่กำลังของธรรมะน้อยที่จะรู้ได้ธรรมะในธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่จะรู้ได้เลยรับรอง 100%จะไปเรียนอย่างอื่นศึกษาอย่างอื่นศาสนาอื่นท่านไม่ได้ชี้แน่นนักถึงเรื่องอย่างนี้นะมีทางเดียวเท่านั้นเราจะรู้ได้เห็นได้ถ้าเรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่นั่นมันก็ทำให้นอนชาคำเสียก่อนเปรียบอยู่เรื่อยไปคือฝึกนิสัยที่เราจะรู้นะธรรมะต้องหัดโอปนายโกน้อมเข้ามาถึงตัวเอง
ในสวากขาโตที่พระพุทธเจ้ามีบทหนึ่งที่ควบคุมกำกับเน้นชัดว่าโอปนายโกถ้าขาดข้อนี้มันก็ธรรมะก็ลอยลมไปไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่าที่ควรเลยเพราะฉะนั้นธรรมะข้อนี้ถือว่าสำคัญมากถึงแม้ว่าเราจะรู้เห็นภายนอกอย่างไรก็ควรจะน้อมเข้ามาพระพุทธเจ้าได้สติปัญญาสลดสังเวชเพราะเห็นของภายนอกก็มีประโยชน์สำคัญถ้ารู้จักน้อมเข้ามาทรงใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเราก็ควรจะน้อมเข้ามาให้มากนี่อย่าลืมอันนี้ให้เกิดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นสรุปใจความแนวการรู้ตัวจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติความระลึกคือระลึกไปได้ข้างนอกก็ได้ข้างนี้ก็ได้แต่ความรู้ตัวนี่ไม่ใช่ไปข้างนอกเสียแล้วควบคุมไม่รู้ตัวเราเองนี่อันนี้เป็นควบคุมที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจนะมันเพียงแต่ได้ยินเฉยๆแต่เราไม่เข้าใจไม่ทราบไปจับต้นชนปลายไปตรงไหนก็สับสนปฏิบัติก็ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบอะไร